สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโมเมนต์อบอุ่นน้องมีบุญอาต้อยก่อนหน้านี้หลายๆคนแห่ส่งกำลังใจให้นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างต้อยเศรษฐาศิระฉายาหรือคนบันเทิงเรียกกันว่าอาต้อยกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะที่4ต้องเข้าออกโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ตลอดเลยซึ่งก็มีภรรยาอย่างเปียกอรัญญาและลูกสาวอีพุทธิดาคอยดูแลอยู่ตลอดเพราะหวังว่าอาการของอาต้อยจะดีขึ้นและกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเพื่อจะได้อยู่ดูเห็นหลานชายอย่างน้องมีบุญเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมล่าสุดอีฟก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นของลูกชายน้องมีบุญรับหน้าที่เป็นบุรุษพยาบาลตัวน้อยช่วยคุณแม่และคุณยายดูแลคุณตาด้วยความเต็มใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยอีฟได้โพสต์คลิปลงใน Instagram ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าบุรุษพยาบาลน้อยขยันมากพยาบาลบอกตกใจนึกว่ารถเลื่อนได้เองไม่เห็นคนเข็นคุณตาหายเร็วๆนะครับมีบุญซ้อมไว้เข็นคุณตาเที่ยวรักที่สุดศิระฉายาแฟมิลี่#เศรษฐาศิระฉายา#อรัญญานามวง#baby มีบุญ#ต้นแอนด์อีฟแฟมิลี#วันดีกับมีบุญท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการแห่เข้ามาชื่นชมและส่งกำลังใจให้อาต้อยหายป่วยไวๆเชื่อมีหลานชายดูแลแบบนี้ต้องอาการดีขึ้นเรื่อยๆและอยู่กับลูกหลานไปนานๆแน่นอนยังไงทั้งเราก็ขอเป็นกำลังใจให้อาต้อยสุขภาพแข็งแรงขึ้นโดยเร็วนะครับสู้ๆทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้เสมอครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ